นะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าอิหร่านจะมีการขอการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับอิหร่านอีกรอบหนึ่งสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอิหร่านนะครับหลังจากฮัสซันรูฮานีเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าอิหร่านก็ถูกแบ่งแยกและปกครองนะครับสหรัฐอเมริกาหันไปสนับสนุนราชทายาทซึ่งเป็นลูกชายของพระเจ้าซานะครับเพื่อที่จะกลับเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดคนมาชุมนุมประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับจึงเป็นที่มาของประธานาธิบดีคนปัจจุบันจึงพยายามที่จะขอเจรจากับสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่สลับสับเปลี่ยนนะครับในช่วงนี้ก็จะขึ้นมาบนดอยวันนี้ก็มานั่งร้านกาแฟบนดอยบนม่อนแจ่มนะซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่พิพาทนะครับแล้วก็กรณีมีการบุกรุกถูกจับกุมไปแล้ว 5-7 หลายนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะในเรื่องการต่างประเทศนะครับมานำเสนอให้กับหุ้นส่วนแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะวันนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือสงครามในสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้อิหร่านกำลังมีท่าทีที่จะขอเปิดทำการเจรจาไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับปรากฏการณ์ตอนนี้แอร์เอเชียก็จะจับมือกับ Google นะครับเปิดสถาบัน Google Technology นะครับเทียบชั้นคอนเวลลี่ในสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า Air Asia ได้ประกาศจับมือกับ Google ตั้งสถาบัน Air Asia Google Lao Academy นะครับเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีด้วยการฝึกฝนพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ด้านดิจิทัลนะครับรวมไปถึงการตลาดดิจิทัลนะวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับทางเทคโนโลยีซึ่งคอร์สเหล่านี้จะได้รับการรับรองจาก Google ในชิบีคอนแวนลี่นะครับของสหรัฐอเมริกาซึ่งรายงานจาก CNBC รายงานว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจับมือกันระหว่างสถาบันความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีนะครับท่านซิลิคอนแวลลีย์นะครับในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทนะครับเลดบีดนะครับเวจิสที่เป็นหนึ่งในบริษัทเครือของ Air Asia ผู้เป็นสถาบัน Air Asia Google Cloud Academy นะครับก็เป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง2องค์กรในขณะที่เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะตำรวจบุกค้นหลายจุดในสำนักงานในบรัสเซลส์นะครับในเบอร์ลินนะครับอดีตทูตสหภาพยุโรปแอบจุลกรรมให้กับประเทศจีนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอาคารหลังหนึ่งในกรุงบรัสเซลส์และก็กรุงเบอร์ลินมีรายงานว่าถูกค้นท่ามกลางรายงานว่าอดีตทูตเยอรมนีที่เคยทำงานให้กับสถาบันสหภาพยุโรปถูกสอบสวนต้องสงสัยเป็นสายลับให้กับรัฐบาลของจีนหนังสือพิมพ์ The Guardian นะครับรายงานว่าสื่ออังกฤษนะครับบอกว่าทูตเยอรมันยังคงเป็นหนึ่งในอดีตเคยทำงานเป็นสถาบันของสหภาพยุโรป ถูกสอบสวนพร้อมนะครับกรณีล็อบบี้2คนในข้อสงสัยทำงานเป็นสายลับให้กับรัฐบาลจีนตอนนี้สหภาพยุโรปกำลังเล่นงานจีนอย่างหนักฮะหลังจากเกิดสงครามทางการค้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุหิมะถล่มที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามีเด็ก2ขวบ12ขวบนะรอดชีวิตมาอย่างปาฏิหาริย์นะครับหลังจากโดนหิมะถล่มมาเป็นเวลาถึง18ชั่วโมงสำนักข่าว BBC รายงานว่าเด็กวัย12ขวบถูกพบในสภาพยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากถูกฝังในหิมะนานกว่า18ชั่วโมงเมื่อหิมะถล่มในบ้านของเธอนะครับในแคว้นแคชเมียร์ของปากีสถานนะครับซิมีนาบีบีเล่าว่าเธอกรีดร้องแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับตอนที่เธอติดอยู่ภายในห้องนะครับที่จมอยู่ใต้หิมะโดยหนูน้อยคนดังกล่าวนะครับบอกว่าเธอคิดว่าตนเองคงไม่มีชีวิตรอดแล้วก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือออกมานะครับ
ภูเขาลีดำเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากหิมะถล่มและดินถล่มหลายระลอกนะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ราชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย78ศพนะครับสิ่งนี้ก็อย่างผมเรียนภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากจะหนักวันที่4มกราคม16ถึง22มกราคมจะค่อนข้างจะหนักมากเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ก็เป็นไปอย่างที่ผมเรียนไว้ในขณะที่รัสเซียนะครับก็สภาของรัสเซียให้การรับรองท่วมท้นเลือกนะฮะนายกรัฐมนตรีของปูตินสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐสภารัสเซียลงมติอย่างท่วมท้นนะครับในการรับรองเลือกที่น่าประหลาดใจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี1วันหลังจากที่ผู้นำรายนี้แถลงการแผนการปฏิรูปนะครับได้ว่าจะปฏิวัติในเดือนมกราคมการยกเรื่องการเมืองครั้งใหญ่ที่บางคนมองว่าอาจเปิดทางให้ปูตินครองอำนาจไปตลอดชีวิตก็สรุปก็คือว่าปูตินก็จะมีการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่นะเกิดขึ้นในรัสเซียซึ่งการปฏิรูปทางการเมืองครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยนะครับวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้มีการวางนายกรัฐมนตรีของเขาเองมาเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการของประเทศโดยเขาเป็นประธานาธิบดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็ชาเฮลี่กับเมแกนก็ปรากฏว่าหลังจากที่ได้ขอลดบทบาทในราชวงศ์นะครับก็ปรากฏว่าก็เจอปัญหาชาวแคนาดาไม่ต้องการแบกรับค่ารักษาความปลอดภัยนะครับสำนักข่าวเดอะซันรายงานว่าผลการสำรวจความคิดเห็นนะครับซึ่งเผยแพร่พบชาวอเมริกันไอ้ชาวแคนาดาส่วนใหญ่ไม่ต้องการจะให้รัฐบาลแบกรับนะครับค่ารักษาความปลอดภัยเจ้าชายเฮลลี่และราชทายาทแห่งราชวงศ์อังกฤษและเมแกนเมเคิลนะครับพระชายาตามรายงานของนักสืบพิมพ์เดอะซันผลการสำรวจเห็นที่จัดขึ้นโดยสถาบันอังกุสกริชนะครับกล่าวว่าชาวแคนาดาราว 73% ไม่เชื่อพวกเขานะครับควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นนะครับของดุกรัสเซลแห่งเช็กนะครับหลังจากที่ทั้งสองแถลงต้องการจะมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้นะครับเป็นการชั่วคราวนะครับที่ผ่านมาแคนาดาก็พยายามที่จะแบ่งแยกประเทศออกไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการลดบทบาทในครั้งนี้ก็ประชาชนจำนวนมากนะครับในอังกฤษและก็แคนาดานั้นก็แสดงความไม่พอใจบอกว่าควรจะลาออกจากฐานะดอนจากไปเลยไม่ใช่เป็นเพียงการแถลงข่าวเพื่อลดบทบาทเท่านั้นนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ขึ้นทองคำก็ลงนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งนะครับหลังที่วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการอนุมัติข้อตกลง USMCAสำนักข่าว Market Watch นะครับกับสำนักข่าว Reuters รายงานตรงกันนะครับว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับชาวอเมริกันเห็นชอบข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาหลังจากที่วอชิงตันและปักกิ่งลงนามในสงครามทางการค้านะครับซึ่งทั้งปัจจัยดันบัวสตรีทนะครับทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ขณะที่ทองคำปิดลบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นลงๆแต่ในหลักการมีเฟส2เฟส3สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังคงจะตกต่ำอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะบินขึ้นดันขึ้นไปชั่วคราวแต่การดันขึ้นชั่วคราวครั้งนี้จะส่งผลดีหรือส่งผลร้ายโอกาสจะส่งผลร้ายเพราะหวังจากนี้มันจะต้องลงอย่างมากยิ่งมันขึ้นสูงมากนะครับมันยิ่งลงอย่างมากเพราะว่าข้อตกลงทางการค้าในเฟส2เฟส3ต้องไล่ลงมาแต่จนถึงขณะนี้ข้อตกลงทางการค้าในส่วนของเฟส2ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั่นหมายถึงสงครามทางการค้ายังคงมีต่อไปนะครับในขณะที่จีนก็มีการพบเหยื่อก็เป็นเหยื่อโคโรนาไวรัสนะก็ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตแล้ว2รายนะครับที่อู่ฮั่นสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับกับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานนะครับว่ามีการเสียชีวิตอย่างน้อย2รายเกิดขึ้นในจีนจากโคโรนานะครับไวรัสนะครับซึ่งเป็นชายวัย69ปีถูกส่งยังโรงพยาบาลอู่ฮั่นนะครับมีอาการของการทำงานไตผิดปกติแล้วก็อวัยวะภายในถูกทำลายขั้นร้ายแรงนะครับรอยเตอร์รายงานว่าการเสียชีวิต2คนเป็นชายวัย68ปีถูกนำส่งยังโรงพยาบาลนะครับอาการทำงานของไตผิดปกตินะครับอวัยวะภายในถูกทำลายขั้นร้ายแรงแล้วก็กรรมการสาธารณสุขนะครับที่เมืองอู่ฮั่นมณฑล
หูเป่ยแถลงอาการป่วยของคนเสียชีวิตที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คาดว่าก็สามารถทำการระงับไว้ได้นะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจก็สื่ออังกฤษก็แฉว่าลาดาเมียปูตินนะไม่เคยล่วงรู้มาก่อนว่าจะต้องลาออกนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสื่ออังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีวลาดิเมียร์ปูตินนะประธานาธิบดีของรัสเซียถูกเรียกไปร่วมประชุมฉุกเฉินโดยไม่ทราบล่วงหน้านะครับมาก่อนว่าจะต้องให้ลาออกจากตำแหน่งในแผนการกระชับอำนาจของผู้นำเอเชียผู้นำของรัสเซียขออภัยครับหนังสือพิมพ์ The Guardian สื่ออังกฤษนะครับรายงานพบว่าแผนการกระชับอำนาจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นถูกปิดเป็นความลับถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีของเขาจะไม่เคยละแคะละขายมาก่อนซึ่งปูตินก็มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอย่างกระทันหันเมื่อคณะรัฐมนตรีถูกเรียกให้เข้าร่วมประชุมฉุกเฉินทั้งหมดและถูกสั่งให้ออกจากตำแหน่งซึ่งปูตินบอกว่าเขาต้องการที่จะทำการปฏิรูปประเทศนะครับอย่างที่ผมเรียนสุดท้ายก็มีการตั้งคนใหม่ของปูตินเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้จัดการของประเทศซึ่งทีมชุดเก่าไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองจะต้องถูกพ้นจากตำแหน่งเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิหร่านนะครับกับสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าล่าสุดอิหร่านนะครับก็บอกว่าไม่ต้องการทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาและต้องการที่จะมีการเจรจากับทั้งสองประเทศสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีแห่งอิหร่านระบุนะครับบอกว่าเขาหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างเตหะรานกับวอชิงตันดูเหมือนเกือบเผชิญหน้ากันทางทหารโดยตรงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นครั้งที่2ในช่วงเวลาห่างกันไม่ถึงปีก่อนหน้าศึกเลือกตั้งในปีวันที่21กุมภาพันธ์นะครับซึ่งคาดหมายว่าจะท้าทายสำหรับการเมืองของรูฮานีนะครับและท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างเตหะรานตะวันตกนะครับกับตะวันตกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านประธานาธิบดีรายนี้บอกการเจรจากับโลกยังคงเป็นไปได้นะครับรัฐบาลทำงานในทุกๆวันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้านะครับทางทหารกับการทำสงครามนะครับแล้วก็กล่าวปราศัยในระหว่างออกโทรทัศน์ภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยดูเฉียดขอบแห่งความขัดแย้งรอบใหม่นะเมื่อเดือนมกราคมหลังจากที่อิหร่านนะครับทำการบุกสถานทูตสหรัฐอเมริกาในอิรักนะครับต่อมาก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็ถล่มผู้นำหรือแกนนำสุไลมานีจนกระทั่งเสียชีวิตนะปรากฏว่าอิหร่านก็ทำการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในอิรักนะในหลายจุดสหรัฐก็บอกว่าไม่มีคนเสียชีวิตไม่มีคนได้รับผลกระทบใดนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่อิหร่านก็ยืนยันว่ามีคนเสียชีวิตนะซึ่งเป็นคนสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตมากกว่า80คนนะครับตอนนี้เกมก่อนนะเกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้มันจะจบยังไงผมเคยเรียนว่าสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนยังไม่จบง่ายๆเพราะยังมีเฟส2เฟส3นะครับสหรัฐต้องใช้หลักชาตินิยมรุกอย่างเต็มรูปแบบเพราะกำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนนะครับในปี2020นั่นหมายความว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องสร้างคะแนนนิยมให้อย่างเต็มรูปแบบโดยใช้หลักชาตินิยมที่ผ่านมาบุชก็เคยทำสงครามอาเปอร์เซียนะครับทำสงครามในอิรักมาแล้วโดยใช้หลักการนี้ก่อนการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะครับทรัมป์ก็ใช้หลักการเดียวกันแต่คราวนี้ก็เปิดสงครามทางการค้าเพิ่มเติมด้วยอิหร่านตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียได้รับการสนับสนุนจากจีนในการสู้กับสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้อิหร่านยังไม่ได้เป็นสมรภูมิสงครามนะครับแต่เมื่อกลุ่มสงครามกลับไปตกอยู่ที่อิรักพื้นที่อิรักก็ตอนนี้ก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าสภาอิรักจะมีมติขับนะครับทหารของสหรัฐอเมริกาออกจากอิรักไม่ให้มีการตั้งฐานทัพอีกต่อไปแต่สหรัฐอเมริกาก็ยังคงยืนยันจะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับโดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีของอิรักนั้นมีเจตนาที่จะให้เขาอยู่ต่อถึงแม้ว่าสภาจะไม่มีความเห็นชอบที่จะให้ทหารของสหรัฐอเมริกาอยู่ในประเทศก็ตามนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าอิหร่านจะมีการขอการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับอิหร่านอีกรอบหนึ่งสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอิหร่านนะครับหลังจากฮัสซันรูฮานีเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าอิหร่านก็ถูกแบ่งแยกและปกครอง
นะครับสหรัฐอเมริกาหันไปสนับสนุนรัชทายาทซึ่งเป็นลูกชายของพระเจ้าสานะครับเพื่อที่จะกลับเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดคนมาชุมนุมประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับจึงเป็นที่มาของประธานาธิบดีคนปัจจุบันจึงพยายามที่จะขอเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพราะมิฉะนั้นเขาก็เกรงว่าจะถูกขับไล่เหมือนพระเจ้าซาถูกขับไล่มาก่อนนะครับตอนยุคนั้นก็โคมายนี่ก็เอาคนมาลุกคือแล้วก็ขับไล่พระเจ้าซานะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้สงครามทางการค้าสงครามอาวุธยังคงไม่จบนะยังคงจะโกโซบิกกันไปถึงแม้จะมีการเจรจาในเชิงสถิติแล้วนะครับหลังจากวันที่4มกราคมนะครับแล้วก็จะมียก16ถึง22นั่นหมายความว่าสถานการณ์จะหนักมากขึ้นในประเทศไทยเราจะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาตินะครับความกดอากาศต่ำซึ่งจะอยู่ในระหว่าง16ถึง22นะครับมกราคมเป็นสำคัญนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางส
ว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย